สวัสดีครับเพื่อนชาวท้ายสวนเมืองเกษตรนะครับและเพื่อนที่รักการทําสวนนะครับวันนี้พาเข้ามุ้งเมลอนอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าโรงเรือนเมลอนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับพาเพื่อนๆมาดูปัญหานะครับในการปลูกเมลอนนะครับก็อย่างที่เพื่อนเห็นด้านหน้านี่แหละครับเมลอนหลายสายพันธุ์ที่เราปลูกอยู่ในนี้นะครับ 3-4 สายพันธุ์ก็จะมีบางสายพันธุ์นะครับที่ทนต่อราแป้งราน้ําค้างนะครับเพื่อนๆแต่บางอย่างก็ปัญหาอื่นตามมาอีกเหมือนกันนะครับอย่างเช่นที่เพื่อนเห็นอยู่ด้านหน้านี่นะครับก็คือราแป้งนะครับแต่ว่าช่วงนี้ผลผลิตมันก็ใกล้จะเก็บเกี่ยวแล้วนะครับก็เลยจะรอลุ้นกันว่ารสชาติของผลที่ได้จะเป็นอย่างไรนะครับแต่จะมีบางต้นนะครับเพื่อนๆที่มันไม่ยอมติดลูกเลยนะครับผสมยังไงก็ไม่ติดนะครับเราต้องตัดทิ้งนะครับเดี๋ยวเราต้องเอาออกไปทิ้งนะครับนะครับต้องเอาไปทิ้งเลยจะได้ไม่รกภายในโรงเรือนนะครับเพื่อนๆแต่มีปัญหาหนึ่งครับที่จะนำเพื่อนๆมาชมกันนะครับนอกจากพวกราแป้งราน้ำค้างแล้วครับยังมีพวกหนอนนะครับเพื่อนๆซึ่งก็เกิดจากผีเสื้อนะครับบางทีเราเปิดประตูมุ้งมาบางทีเขาตามหลังมาเลยนะครับเราไม่ทราบมาตามเจอตัวอีกทีก็บินไปทั่วโรงเรือนแล้วนะครับแล้ววางไข่ไปทั่วแล้วนะครับก็เราบางครั้งเราเห็นผลลักษณะนี้เรานึกว่าสมบูรณ์นะครับเพื่อนๆลืมดูทางเอาก้นของลูกไปนะครับปรากฏว่านี่ครับเจอหนอนผีเสื้อแทะไปแล้วนะครับแทะไปแล้วอันนี้ฝากเพื่อนๆที่จะปลูกเมลอนต้องระวังตรวจดูกันละเอียดยิบนิดนึงนะครับลูกนี้ก็เช่นกันนะครับเพื่อนๆนี่ครับนี่เจาะไปแล้วดีว่ายังไม่ถึงเนื้อในนะครับก็คงจะดูแลรักษาก็พอจะรอดได้บ้างนะครับเดี๋ยวพาไปดูตัวหนอนกันเลยครับลักษณะหนอนจะเป็นอย่างไรนะครับผีเสื้อก็ตัวไม่ใหญ่แล้วครับตัวเล็กๆครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะถ่ายเป็นวิดีโอให้ดูนะครับตอนนี้มาดูตัวหนอนกันก่อนนะครับเพื่อนๆเนี่ยครับจะกินใบพลุนลักษณะนี้เลยนะครับกินใบพลุนเลยหลังจากกินใบแล้วก็เข้าไปเจาะดอกแล้วก็ไปเจาะลูกนะครับเพื่อนๆลักษณะก็จะดูตามใต้ใบเนี่ยครับเขาจะอยู่ตามใต้ใบนะครับลักษณะอยู่ใต้ใบเดี๋ยวผมให้ดูนะครับบางตัวบางลูกยังอยู่จะมีตัวอยู่เลยตัวเล็กมากเลยครับเพื่อนๆนี่นะครับไม่ทราบมองเห็นเปล่าตัวเขียวๆเนี่ยครับเนี่ยครับตัวดีเลยครับพอโตขึ้นก็ลงไปกัดลูกกัดดอกนะครับกัดขนเนี่ยครับบี้เลยครับเนี่ยลักษณะบี้ไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับคือปัญหาของคนทําเมลอนอย่างลูกนี้ยังไม่ลงมาโดนนะครับต้องคอยดูนะครับเพื่อนๆตอนนี้ผมให้ปุ๋ยหวานไปแล้วนะครับ0060ให้ปุ๋ยหวานไปแล้วหลังจากเราปลูกมาได้ประมาณ60วันแล้วนะครับเพื่อนๆก็คงประมาณนี้นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมไปให้ดูผีเสื้อตัวเจ้าปัญหานะครับอยู่นอกมุ้งนะครับแต่ในมุ้งนี่เข้ามานี่ผมปราบไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับเนี่ยครับตัวหนอนนี่เข้าไปในลูกอ่อนเลยนะครับไปกินอยู่ในลูกอ่อนเลยเนี่ยนะครับตัวใหญ่แล้วเนี่ยนี่นะครับเดี๋ยวพอเขาโตขึ้นอีกหน่อยเขาก็กินลูกใหญ่เลยนะครับไม่ได้กินลูกอ่อนแล้วนะครับก่อนจะเข้าดักแด้นะครับนี่เราไม่ได้ฉีดยาปราบศัตรูพืชนะครับเราไม่ได้ฉีดยาฆ่าแมลงก็เจอปัญหาเนี่ยนะครับอันนี้ต้องระวังนะครับสำหรับท่านที่จะทำเมลอนนะครับนี่นะครับผีเสื้อเล็กๆอย่างนี้นะครับตัวทำลายดีนักแลนะครับถ้าเข้าไปในมุ้งกว่าจะหาเจอนะครับเขาก็วางไข่ไปทั่วแล้วนะครับเนี่ยครับที่เห็นอยู่เนี่ยนะครับมันก็มีหลายชนิดนะครับแต่ผีเสื้อเล็กอย่างเงี้ยมันเราจับยากนะครับเขาจะเนี่ยครับนี่อยู่นอกมุ้งนะครับบางทีเราเปิดมุ้งตามหลังเราไปเลยนะครับกว่าจะหาเจอนี่ก็วางไข่ไปทั่วแล้วนะครับปีนี้ผีเสื้อเยอะมากเลยครับเพื่อนในสวนเรานะครับก็เอาปัญหาสำหรับคนทำ
เมลอนมาให้เพื่อนๆได้รับทราบกันนะครับจะได้แก้ปัญหากันได้ล่วงหน้านะครับเพื่อนครับนี่ก็เป็นอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่สำหรับไว้ใช้ดูก้นเมลอนนะครับจะได้ไม่ต้องก้มดูนะครับใช้กระจกส่องดูเลยนะครับว่ามีแมลงรบกวนอยู่หรือเปล่านะครับเพื่อนๆนะครับใช้กระจกส่องหน้าเรานี่นะครับกระจกเล็กๆนี่นะครับเอามาเอาส่องดูนะครับเจอหนอนก็จะได้จัดการได้ก่อนที่มันจะรุกรามกัดผลเมลอนเราเสียหายนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือใช้สวิงนะครับหรือว่าใช้อะไรที่จับตั๊กแตนนะครับก็ทำเองก็ได้หรือซื้อมาติดโรงเรือนไว้เลยนะครับเจอผีเสื้อเข้ามาตั๊กแตนเข้ามานี่ก็รีบจับได้เลยนะครับจิ้งหงจิ้งหรีดนี่นะครับก็กัดเต่าทองก็เช่นกันนะครับเพื่อนๆก็ถือโอกาสให้ท่านได้ชมเมลอน2สายพันธุ์ที่ผมปลูกนะครับก็อย่างที่ต้นคลิปเรียนให้ทราบนะครับแต่ด้านที่เห็นต้านทานโรคเชื้อรานี่นะครับเป็นสายพันธุ์มูนสวีทนะครับเพื่อนๆก็ลองเอาไปลองทดลองปลูกกันดูนะครับก็คงมีประมาณนี้ครับเพื่อนๆให้ดูปัญหากันนะครับว่าการทำเมลอนเนี่ยปัญหามันก็มีเยอะมากมายเลยนะครับก็ฝากไว้นะครับเพื่อนๆที่ติดตามชมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับ